สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีเรียลคิดแนปรับจ้างรักใน EP ที่8นั่นเองก็เมื่อหลังจากที่แล้วจบไปแบบขมๆเลยเศร้ามากเพราะว่าเป็นการแบบเลิกกันแบบว่าจำใจต้องเลิกเพราะว่าไม่อยากให้ฝั่งของคิวเขาต้องแบบได้รับอันตรายอะไรอย่างงี้เนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับรีแอคชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่8นะครับเที่ยวกรุงเทพฝนตกกันแน่เลยพี่มินทำไมต้องย้ายไปชลบุรีด้วยอ่ะเอาตรงไหนวะนะอยู่แถวไหนอยู่บ้านไหนไหนเนี่ย เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหานะ โอ้ย้ายมาอยู่นี่เลยย้ายมาชลบุรีย้ายมาไกลจังเลยอ่ะย้ายมาแบบว่าเผื่อเขาจะมาตามหาเราไหมก็ไม่รู้แต่จริงถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกแต่อาจจะต้องตามหายแล้วแหละการเคลื่อนไหวตอนที่เขาดูตอนที่จบที่ดูเราร้องไห้อ่ะมีการเคลื่อนไหวมันจะแบบว่าเตือนใช่เตือนอยู่ที่ไหนฮะคุณหนีไปทำไมวะหรือทำแบบนี้ได้ไหมมินพูดกับกูอ่ะกูไม่เชื่อเลยเว้ยมึงเลิกทำแบบนี้ได้แล้วโคตรเกลียดเลยที่มึงทิ้งไว้แบบเนี้ยกลับมาได้ไหมมิ้นกูไม่อยากกลับไปอยู่คนเดียวแล้วเว้ยกูอยู่ไม่ไหวจริงคุณยาดากำลังหนีออกนอกประเทศครับมีคนพบเธออยู่บริเวณชายแดนผมคิดว่าคุณยาดาน่าจะหนีไปจนกว่าเรื่องจะเงียบครับช่วยส่งข้อมูลที่ได้มาให้หน่วยฉันหน่อยครับคิวทำไมแกยังไม่ไปไบคูเวอร์ผมไม่ไปแล้วแต่พ่อไม่สบายใจอยากส่งคนมาคุ้มผมก็ตามใจนะคิวโอ้คิวลูกไปแล้วนะเชื่อช่วงนี้ว่างอยู่ใช่ไหมครับคุณกระชาดูมินไม่ได้บอกพี่ไหมว่ามันจะไปที่ไหนอ่ะโอ้โหคิวพี่บอกให้เราพี่มิวกันเองนี่กูยังน้อยใจมันอยู่เลยเนี่ยกูเนี่ยนะกูสาเห็นแม่งเป็นน้องเป็นนุ่งกูแม่งทำเนี่ยหายไปแม่งยังไม่คิดจะบอกกูสักคำเจมพอจะเดาได้ไหมอ่ะว่ามันจะไปที่ไหนได้บ้างอ่ะอันนี้พี่ก็เดาไม่ได้ว่ะแต่ที่พอจะเดาได้เนี่ยพี่คิดว่ามันคงจะหนีไปเพราะเรื่องเม่นนั่นแหละเพราะคนอย่างไอ้มินนะถ้าเป็นเรื่องน้องมันเนี่ยมันยำทิ้งได้หมดแหละพี่ว่าตัดใจเถอะเมนมันโอเคมาเดียวแหละ
ผมด้วยใช่เห็นจะไปไหนเนาะไม่รู้เขาไปอยู่ไหนเขาสงสัยก็คือมีแค่ที่เนี่ยเมนว่ามึงจะไม่ปล่อยเงินกูอะสัญญาเหลือสอบไปตั้ง3วิชาฉันจะอ่านยังไงทันน่ะไม่เป็นไรจีนเดี๋ยวไปออนไลน์นะอุ๊ยต้องคุยเพจจีนเอ้ยแล้ววะจีนไปไหนหรือเปล่าจีนจีนคุยกับใครอะตัวแปรแล้วจีนก็คือวิดีโอคอลกลางสายฝนฉ่ำฮัลโหลจีนเบนปืนข้าวเหรอมึงอยู่ที่ไหนอ่ะมึงบอกกูมากูจะอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของกูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงมึงเลิกทำแบบนี้เถอะบินยังไงกูจะไม่เป็นแฟนกูอ่ะกูอยู่ที่นี่จะหามึงให้เจอบินคิวกูไม่ได้หนีมึงบ้านกูขายไปตั้งนานแล้วพอขายได้กูแค่ย้ายออกแค่นั้นส่วนมึงจะไปแวนคูเวอร์หรือจะอยู่ที่นี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูมึงเลิกทำเป็นไม่สนใจกูเหรอมินกูอยากอยู่กับมึงเฮ้ยก็อยากอยู่กับกูกูไม่ได้อยากอยู่กับมึงกูบอกมึงไปแล้วไงกูไม่เอาชีวิตน้องกูมาเสี่ยงแล้วนะชีวิตกูเองก็เสี่ยงไม่ได้เหมือนกันดูสร้อยด้วยแค่เม่นแล้วเม่นก็มีแค่กูกูเลือกครอบครัวกูนั่นหมายความว่าชีวิตกูจะต้องไม่มีมึงแต่สร้อยคิดแบบนี้จริงใช่ไหมมินกูคิดงี้ละมึงลืมกูไปได้เลยส่วนกูก็จะลืมมึงให้ได้เหมือนกันแล้วนี่มึงกับเบนสบายดีไหมพวกกูสบายดีว่าร้องไห้ตายแล้วจะมีเวทที่คอยสัมผัสเป็นหนึ่งคำบอกรักที่ผูกใจของเราเอาไว้ด้วยกันแค่จากนี้ไปมันไม่ปล่อยแม่ให้เป็นคำสัญญาสนามบินแล้วก็แล้วก็เก่าแล้วอาจจะเลี้ยวกลับเดี๋ยวจะมีคนห้ามใจตัวเองไม่ไหวเปล่าไม่ให้เขาไปคุณคิวยังแวะไปที่บ้านหลังนั้นอยู่บ่อยๆครับคุณคาชาจะให้ผมประกาศขายบ้านของมินเลยไหมครับออกมาไม่งั้นมันก็จะไร้ประโยชน์ที่ใช้พวกมินย้ายผมไปพ่อบอกให้มินทำแบบนี้ใช่ไหมพ่อพูดอะไรกับมินบ้างอ่ะผมว่าคุณคิวใจเย็นๆก่อนดีกว่านะแล้วมินอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยได้ยินว่าพ่อเป็นคนพยายามรู้ว่าหรอตอนนี้มินอยู่บ้านเก่าที่ชลบุรียิ้มเลยยิ้มแบบยิ้มครูครับ
โอ้ยปวดหัวแบบมึงเจอกูแน่แต่ว่าแกหยิบพัดบอดคือเตรียมไปแล้วนะแต่เราได้ยินก่อนแล้วพ่อก็คือบอกเลยเป็นบ้านเก่าถูกต้องไม่ใช่ความรักที่ต่อไปคิวอยู่กับผมแล้วครับพี่เสือแต่ว่าดึกแล้วคิวน่าจะนอนที่นี่ยังไงพรุ่งนี้ช้าผมจะให้เขากลับไปครับได้ครับพี่สรุปฉันจะดราม่าทำไมตอนแรกแล้วใครบอกว่ากูจะกลับแล้วใครบอกมึงว่ากูให้มึงอยู่กูรู้หมดแล้วนะที่พ่อกูมาขอให้มึงมาที่เนี่ยมึงเลิกเก็บได้แหละกูบอกมึงไปแล้วใช่ป่ะว่าไม่มีใครมาบังคับอะไรกูทั้งนั้นนะกูตัดสินใจของกูเองมึงไม่ต้องพูดหรอกพูดไปกูไม่เชื่อเชี่ยรู้แล้วนะว่าน้องเลือกข้างใครกูให้มึงอยู่ที่นี่แค่คืนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้เช้าตื่นแล้วมันก็กลับไปได้แล้วรู้ว่าดูก่อนเรื่องของมึงโอ้ยมิ้นแขนมึงไปโรงแรมอีกเหรอก็กูไปปีนบ้านมึงในกรุงเทพไงกูบอกมึงไปแล้วใช่ไหมว่าที่นั่นกูไม่ให้มึงกลับเข้าไปแล้วอะเถียงกันได้แล้วนอนกันเถอะไม่ง่วงแล้วแต่ว่าผ้าปูนอนตรงนี้นะแม่ไม่อยากให้พี่นอนคนเดียวอะบ้านนี้ผีดุโอ้ยตอนกลางคืนนะแม่ได้ยินเสียงร้องไห้ทุกคืนเลยดังฮือฮือพี่ชายคุณเป็นขอนลุกเนี่ยโอ้จะปวดเผาเองเลยเมียนมันคงรำคาญนะเมียนบอกผมฟังฟอร์มเยอะเหลือเกินมากมั้งเลือกข้างแล้วเม่นพี่ขอโทษนะพี่เป็นต้นเหตุทำให้เม่นต้องเดือดร้อนนะไม่เป็นไรเลยพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกพี่คิวช่วยเม่นเอาไว้เม่นดีต้องขอบคุณพี่คิวแต่ถ้าเม่นอยู่ของเม่นดีๆอะเม่นก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะพี่คิวเองอะก็ไม่ควรเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้เหมือนกันแต่เม่นเองก็เข้าใจพี่นะบางอย่างมันติดตัวมาเองแก้ไขอะไรไม่ได้ดูอย่างนี้ดิทำอะไรไม่ได้นอกจากอยู่กับมันให้มีความสุขที่สุดน่ารักอย่างนี้นี่เองไอ้เม่นในหลักขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ทาอะไรกูนอนเล่นแม่นหยับดินอนด้วยโอ้ยปิดไฟหน่อยนอนนะนอนกลางบ้านของจริงคิวใช้สบู่เดียวกันจริงป่ะเนี่ยทำไมตัวหอมจังกลิ่นไม่เห็นเหมือนกันเลยเออไม่เหมือนกันหรอกอืมพี่ก็ใช้อันนี้มาอยู่ในห้องน้ำอ่ะเออลายพี่ไม่ติดหมอนข้างโอ้มึงไม่หมอนข้างเลยสามเงียบจะนอนนอนแค่นั้นแหละอืมไม่ต้องฟอร์มแล้วรู้สึกเหมือนเดิม อะไรเย็นๆวะโอ้
เก๊กแล้วตัดใจแบบใดหรือแกล้งวะแกล้งวะเป็นได้สองเวละเมอจริงหรือหรือว่าแกล้งละเมอจะดูว่าจะดูว่าเขาจะดูแลเราเปล่าวะหรือละเมอจริงเอออาจจะละเมอจริงไม่แน่ยังเชื่อใจไม่ได้จริงว่าจะแกล้งละเมอหรือละเมอจริงอาจจะยิ้มล่าก็ได้อ่ะยังไงคิวแค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมันให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจะคิดจะมีแค่เราฉันนอนแล้วว่าถ้าแม่กับแพงจะชนเรากลับไปนอนนะจริงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราดูมันคือยังเชื่อใจเชื่อใจไม่ได้ระเบิดจริงแล้วกันตีเป็นว่าระเบิดจริงก่อนถ้าเป็นเรื่องเทสก็ค่อยว่ากันอีกทีมันต้องดูให้จบจนถึงแล้วว่านอนไปแล้วอะกูขอโทษนะไม่สัญญาหลอกฉันเลยยิ้มร่าเห็นไหมยิ้มแบบให้เหมือนตอนขับรถอ่ะเพลงนี้คือใช้คุ้มมากเลยเนาะแต่มันเข้าอ่ะเออรถเสียกลับไม่ได้แล้วครับช่างโลครับพี่ช่างพอดีรถเสียอยู่หน้าบ้านครับพี่รบกวนมาดูให้หน่อยตอนนี้ได้ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับถ้ารถซ่อมเสร็จมึงต้องกลับไม่รู้อะดูก่อนคิวนี่กูจริงจังนะต้องให้กูพูดอีกกี่รอบมึงอยู่ที่นี่ไม่ได้มึงต้องกลับไปแล้วทำไมกูต้องกลับด้วยตอนเนี้ยพวกยาดามันก็หนีออกนอกประเทศไปแล้วพ่อกูก็ยังไม่มีคดีใหม่ถ้ามึงรู้กลับไปตอนนี้ถ้ากับบอกเลิกกูฟรีเลยรู้ปะเนี่ยไม่เสียดายหรอเออรถซ่อมเสร็จมึงต้องกลับเฮ้ยใจแข็งว่ะก็ได้แต่ระหว่างรออะไปเที่ยวกันปะช่วยกูรีบไปเที่ยวบ้างพากูเที่ยวหน่อยดิเที่ยวอะไรกูไม่มีเวลาไปเที่ยวหรอกนะกูต้องทำงานก็พาไปที่ไปทำงานได้ดิปกติก็พาไม่ไปได้ไม่ใช่หรอเออมองหมูเด้งหมูเด้งมาดูหมูเด้งเออไปดูหมูเด้งเปล่าเขาเขียวกันเลยเฮ้ยมินนี่มันทำงานอะไรวะเนี่ยเห็นว่าเป็นอะไรร้านเซิร์ฟไงร้านเซิร์ฟก่อนลูกค้าเล่นเซิร์ฟมันเป็นสตาร์ทร้านอะเดี๋ยวมึงไปหาซื้อน้ำแล้วก็ไปนั่งรอนะเก่งจะเจ้าของร้านเนาะอืมเจ๋งดีว่ะhi oh hi excuse me can you help me with the surfing oh sure yeah let's go okay thank you จะหึงไหมแน่นอนจะหึงไหมโอ้ขึ้นมีเลยครับอ๋อครับผมขอบคุณครับนี่ครับนี่มึงเป็นไงบ้างครับพี่มันขยันก็ตั้งใจด้วยมีลูกค้าประจำมากขึ้นเรื่อยๆก็อย่างว่านะมันหล่อเทคแคร์ดีใครมาก็ติดตามสบายนะ Okay, name is dynamic stretching. Right. Okay. So how do I do this?
We have to run. Under, okay. Yeah, like this. 30 seconds. ไม่ยากเธอก็เหมารอบครบเลยเหมาไปเลย And next, we have to stretch. Like this.Let's go! Okay, I'm so excited! We have to learn how to nail the board. มาด้วยมาด้วยฟินรอไปด้วยดิไปด้วย Let me take a second. สอนด้วยบ้างดิกูลูกค้าเหมือนกันเว้ยแต่มึงไม่มีเบสิกมึงจะลงมาได้ยังไงเดี๋ยวก็เจ็บหรอกกูรู้มึงจะบอกที่กูเจ็บตัวหรอกคิวโอเค and first we have to close อ้าวอ้าวเฮ้ยเจ็บคิ้วโอ้โหจริงวะเหยียบอะไรนะอ้าวฝนตกอีกเศษแก้วเศษอะไรน่าจะเศษแก้วด้วยอ้าวนั่นไงเป็นเรื่องว่ากลับไม่ได้แล้วต้องมีคนดูแลละปล่อยกูใช้ชีวิตสบายๆสักวันไม่ได้เลยไงวะแค่ทำงานก็เหนื่อยจะแย่นะชิวแต่เมื่อกี้กูให้ตั้งใจนะเว้ยมินกูต้องขอเขากลับก่อนเลยเนี่ยไปครับลูกค้าอดเหรอว้าแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้กลับไปได้จริงนะเหยียบคันเร่งไม่ได้ขับรถไม่ได้เคียวเคียวขอบคุณครับเคียวให้จอดโอ๊ยโอ้จะรีบเดินทำไมเล่าเป็นแผลอยู่เดี๋ยวซานก็เข้าแผลหมดหรอกเจ็บเท้าจะแวะนั่นแวะนี่กูเห็นยิ่งเหนื่อยอ่ะไอ้หายสดชื่นสดชื่นให้กินกินเถอะจะไม่กินจริงหรอนี่น้องคิวบุษาซื้อให้เลยนะให้พี่มินไงกินหน่อยจะได้หายร้อนไงนะพี่มินพี่มินครับกินหน่อยพี่มินกินหน่อยหล่อยิ้มได้แล้วดิไม่ได้ยิ้มกูแค่สดชื่นไปแล้วรอด้วยมิ้นไปไหนอ่ะโอ๊ยอะขี่หลังขึ้นมาเออขี่หลังแล้วชอบที่ไม่หมุนเลยเฮ้ยของกูยังไม่กินเลยยาวนะอ่ะยอมแล้วยอมแล้วพี่มินครับพอใจแล้วเนาะแล้วทำไมมึงไม่ไปแหวกกูเหรอมึงจำวันที่เราถ่ายมีซอมบี้กันได้ปะกูเลยไม่ถึงฟังที่มึงบอกกูอะเพราะกลัวเด็กมึงไปมึงกลายเป็นซอมบี้กลัวเลยคิดว่ากูจะทำแบบนั้นอยู่แน่ๆเลยปกป้องกูเหนือกูปลอดภัยทำทุกอย่างให้กูเป็นแบรนด์กูเลยแต่ถ้ามึงไปอยู่ที่นั่นมึงก็จะปลอดภัยเพื่ออะไรวะมึงปลอดภัยแต่รู้ตัวคนเดียวนะก็ผ่านมาห่วงช่องในชีวิตอยู่อ่ะกูอยากโดดเลยเหงาก็ไม่กล้ามีใครทรมานกับความร้ายทุกคืนทำได้แค่นอนร้องไห้กันเดือนโง่แล้วกูเพิ่งจะเอาความรู้สึกตอนในความสุขได้แล้วกูอยู่กับมันโทษนะเว้ยที่พวกหนังแยกตัวตัวกูอยากดูกับมึงนะเว้ยมิน
้ายพวกกลายเป็นปูอะพวกตัวปัญหากลายเป็นซอมบี้ตรงเนี้ยพวกกลายเป็นซอมบี้แล้วพวกยิงปูเลยเราให้ดูกันแบบเจอเรื่องมาหนึ่งพี่คิวพี่มินรถซ่อมเสร็จแล้วนะขาเจ็บอยู่ไม่ใช่หรอขาไม่ไหวหรออยู่นี่คือแล้วกันทำแอคโถเขาเปิดไว้ก็ได้มิน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 มาอยู่ไปไหนกันมีมินเอาไปคิวตื่นแล้วเหรอออกไปซื้อข้าวจะว่าไปหมาแดงตัวนี้ก็บอกพี่นะได้ใส่แล้วได้ใส่แล้วแล้วนี่มีไม่ขี่มอไซค์หรอเฉพาะไปซื้อกับข้าวนะและอีกอย่างอ่ะเมนเคยอยู่ที่ตอนเด็กทุกคนรู้จักกันหมดพี่เมนก็เลยยอมและนี่มินไปไหนอ่ะไปรับจ้างเป็นเทรนเนอร์ที่ยิมอ่ะอ้าวทำรายงานเหรอพี่เมนบอกว่าให้อาบน้ำแต่งตัวรอไปเลยอุ้ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวทำหลายจ็อบว่ะที่ไหนอ่ะบอกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิกินข้าวกันรู้ละอุ้ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวอ่ะแล้วนี่มินมันจะพาไปเที่ยวไหนเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวก็รู้เองแต่รถมารถใครอ่ะพี่มินยืมเจ้าของร้านเซอร์มาแล้วไม่รู้กูไปวะก็รถมึงนั่งได้สองคนแล้วลำมีสามคนจะให้ไปไงฮะรออะไรไปดิไปเร็วแป๊บนึงแป๊บนึงไปเที่ยววันนี้หลอกปะหล่อหล่อหล่อจ้าแล้วไปไปเล่นบ้านนี้เขาไม่ไอ้นี่หรอเขาไม่ปิดไม่ปิดประตูบ้านหรอไปเลยเฮ้ยชุดจริงด้วยนะเนี่ยคุณนะคะให้มันแบบว่าเรียวๆหน่อยนะเฮ้ยออกแบบเข้าไปข้างในอ่ะเอออยู่ข้างในดำน้ำดำน้ำทิปอ่ะเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกคิดยังไงพามาที่นี่เนี่ยกูอยากขอโทษมึงอ่ะที่ทิ้งมึงขอโทษกูไปแล้วดิแต่คืนแรกที่กูมาไงฮะ คืนนั้นกูไม่ได้ละเมอ ว่าแต่นี่มึงทำแบบนั้นทุกคืนเลยเหรอที่กูละเมอ เปล่ากูแค่ทำตามในเว็บอะเว็บไม่เขียนให้กูทำแต่กูทำแบบนั้นเฉยเห็นนี่ที่กูแก้ทำตึงใส่มึงตลกดิไม่หรอกกูดีใจนะที่กูรู้ว่ามึงรักกูอยู่พูดสักคำหน่อยของกูรักมึงไอ้หนูสิที่มึงถามกูเมื่อวานกูได้คำตอบแล้วนะว่าสมมติว่ามึงโดนซอมบี้มึงจะให้กูยิงมึงทิ้งแล้วมึงจะกัดกู
แล้วนี่มิ้นกับมินอ่ะจะกลับไปอยู่กรุงเทพเมื่อไหร่หรอพี่มินบอกว่าย้ายไปอยู่ที่นี่แล้วอ่ะแล้วนี่จะให้มินเรียนต่อที่นี่ไปเลยแต่ว่าตอนนั้นที่พี่มินตัดสินใจแบบนั้นน่ะก็เพราะพี่คิวนะแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนใจแล้วยังถ้ามิ้นต้องย้ายอยู่ที่นี่จริงๆอ่ะมิ้นจะไม่กินเด็กขนมจีนหรอจริงจริงไม่ชวนขนมจีนไปเรียนที่ด้วยกันแล้วขนมและของกินมาแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำก่อนนะไม่เป็นไรเม้นเฮ้ยไปฉี่พอดีเออให้คุยกันให้คุยกันนี่จะไปถามเลยเหรอไม่ไปไหนอ่ะรู้ซื้อขนมกินมั้งเดี๋ยวนี้ปล่อยเม้นขึ้นเยอะเลยนะแหมทีแต่ก่อนนะเพราะว่ากูห่วงน้องก็ดีแล้วมาดูดิเมนูล่าเริงกันเยอะเลยนะว่ามีอะไรให้ทำแหละเวลามันเบื่อๆนะมันก็มานั่งเล่นที่หาดปากซอยบ้านก็มีตลาดมึงรู้ไหมที่มึงมาสอนมันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะทุกวันนี้นะจากบ้านไปหน้าปากซอยที่เป็นร้านข้าวไม่ถึง10 เมตรมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นไรวะเนี่ยเปล่ากูแค่เจ็บแผลขึ้นมานิดหน่อยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรมันก็ปกติแหละแผลมันยังไม่หายดีอ่ะกูเดินเยอะเองแหละโอ้โหทะเลหวานเจี๊ยบใครแซวพี่มาน่าแซวกันล่ะเมื่อวานยังไม่เขากลับวันนี้มันเจ็บแผลไหมคะที่รักได้ดีอะไรไม่มีไม่เคยพูดมาที่เลยแผลก็ไม่ดีพี่ผมทำไงฮ่าพี่โกงไว้เอามาอะไรตามไม่ทันโว้ยอุ้ยเฮ้ยออกเสียงกลัวแต่เขากลัวเหมือนคล้ายๆกันเนาะเอาน้องอะน้องก็ด้วยเอาผมเป็นเหมือนกันมาพร้อมกันไม่ด้วยเลยทำไทยวะน่ะเกี่ยวๆหมดแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเม็ดนะเม็ดนะแค่ปัญหาเฉยๆเพราะเขายังไม่รู้ว่าน้องเขาก็ไอ้นี่เหมือนกันช็อตเลยกลายเป็นคู่เลยตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวเมย์ขึ้นไปนอนกับพี่เมย์วันนี้เราขึ้นไปนอนข้างบนกันไหมไม่เมย์กูว่าถึงกลับเลยดีกว่าทำไมจะกลับแล้วอ่ะมันดึกแล้วนะวันนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยกลับไหมขับรถจะดึกมันอันตรายนะไม่เป็นไรอ่ะกูว่ากลับเลยดีกว่าแบบเหมือนเขาไม่ดูแลน้องเนี่ยหรอถ้าเรายังอยู่ใช่ก็จะฟีลนั้นแต่มึงไม่ได้เป็นไรใช่เปล่าหรือว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าใช่ไหมมินกูเปลี่ยนใจแล้วอ่ะกูว่ากูจะไปแวนคูเวอร์ที่เนี่ยก็พี่ทัพพ่อกูมาคอยมึงเลือกทางนี้แต่ตอนเนี้ยกูได้เห็นแล้วว่าชีวิตมึงกับเม่นอ่ะมึงดีไปตอนอยู่ที่นู่นจริงๆอ่ะมึงเองก็มีทางของมึงหล่อจ้าเม่นเองก็มีความสุขมากตื่นแล้วเหรอมึงก็พูดถูกอ่ะ
บางเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาชีวิตคนอื่นมาเสี่ยงเพื่อเรื่องแบบนี้เลยไอ้คิวแต่ที่กูพูดไปตอนนั้นนะกูแค่อยากให้มึงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคือกูไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆแต่มันจริงไหมมิ้นมึงเองก็รู้มันจริงอ่ะแต่มึงบอกกูแล้วนี่ว่ามึงจะไม่หนีแล้วกูโกหกไว้มันยังกูอ่ะมันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยๆนั่นแหละกูว่ากูอยู่คนเดียวดีที่สุดแล้ววะไม่กูไม่คิดแบบนั้นได้ชิวมิ้นวันนี้ตอนที่ไม่ได้ยินเสียงบาฮัดอ่ะมิ้นมันเริ่มกลัวตอนที่กูกลัวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมมันไม่คุ้มเลยเว้ยที่จะเอาชีวิตคนที่เรารักมาเสี่ยงเพราะความสุขของตัวเองแบบเนี้ยเราแล้วคือยังไงอ่ะที่จะให้กูปล่อยมึงกลับไปใช้ชีวิตแบบมึงนะแบบที่มึงบอกว่าชีวิตมึงใช้ไปวันๆแบบนี้หรอจากเป็นมันดีกว่าจากตายนะเว้ยผมว่าเราอยู่กันแบบเคยรู้ว่าวันหนึ่งเรารักกันมากๆยากแต่ตอนนี้มันมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยอยู่ที่ไหนสักที่อ่ะมันก็ไม่ได้แย่เลยมึงจะไปทีมั้งต้องปรับตัวยังไงบินบอกจริงมึงเองอ่ะแค่กับไปเลือกเม่นตอนที่มึงเลือกทุกครั้งนะส่วนกูอ่ะก็แค่กับไปอยู่คนเดียวเหมือนเดิมกูฝากลาไม่เนื้อมึงเองอ่ะมีความสุขมากๆนะเว้ยถือว่าทำเพื่อกูก็ได้การมีใครที่รักมันดีไปแล้วนี่ถ้ารู้ว่าเจอกับเธอคนนี้ไม่จะต้องเสียงชีวิตก็จะลองเสียงแค่เพียงเธอที่เปลี่ยนถ้าคิดว่าตัวเองเป็นซอมบี้ก็หนีไปดีกว่าคนจะได้ไม่ต้องแบบฝ่าไปโดนกัดสลับกันไม่งั้นเดี๋ยวเม่นจะเป็นด้วยไปวิ่งที่จะยอมกูปล่อยมันไปไม่ได้
ธีกันไหมคิวมันต้องมีทางถึงที่เราจะอยู่ด้วยกันได้กูไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้แล้วเว้ยมินกูก็ไม่ยอมให้มึงกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนกันคิวกูรู้พอหลังจากนี้มึงจะเริ่มมีกำแพงแล้วมึงก็จะปิดกั้นตัวเองจากทุกคนชีวิตมึงก็จะไม่ได้เจอความสุขอีกเลยกูยอมให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้จริงๆนะคิวไม่เป็นไรเว้ยแต่กูเป็นตั้งแต่วันนั้นไม่มีวันไหนเลยที่กูไม่เสียดายที่ปล่อยมึงไปแค่กูคิดว่ามึงต้องนอนคนเดียวแค่นี้กูก็นอนไม่หลับแล้วกูเคยตัดสินใจพลาดไปแล้วครั้งนึงแล้วกูจะไม่มีวันที่ตัดสินใจพลาดซ้ำอีกกูไม่กลัวอะไรแล้วในคิวกูแค่อยากอยู่กับมึงต่อไปนี้ถ้าเจอปัญหาอะไรเราจะช่วยกันค่อยๆแก้ไขปัญหานั้นแล้วผ่านไปด้วยกันได้ไหมกูไม่อยากให้มึงไปไหนอีกแล้วนะอยู่กับกูนะขอแต่ให้กูหุ่นมันนะถ้าจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวมันแบบมันโรลเลอร์คอสเตอร์อยู่นะจริงมันปั่นตัวไม่ปั่นเลยนะมันยังไม่ได้ตั้งตัวหนึ่ง EP มันเหตุการณ์โหดจริงกลัวเอามาเลยค่ะฮะเก่งมากมินแค่เนี้ยยอดโอ้ยถึงขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยถึงอะไรเดียวถ้ารู้ว่าถึงจะแกล้งกูทำไมวะไม่มีใครตรงสเปคบ้านเอาคิวแล้วใกล้ใกล้ใกล้โอ้ต้องบอกว่าตกกระจายต้องบอกปรับอารมณ์กันไม่ทันเลยทีเดียวเพราะว่าเหมือนจะหวานเอ๊ะขมอ่ะไม่ขมละไม่ขมละอ่ะหวานละอ่ะจะได้ขมไหมเอ๊ะคือตอนแรกที่ดูมาตลอดใช่ป่ะจนมาถึงซีนที่แบบว่าตามไปง้อขับรถไปตามง้อเนาะภาพในหัวภาพทำภาพปกกูมีแล้วกูจะได้รูปแล้วจบเศร้าแน่จบเศร้ามีมูดเศร้ามีแบบในเติมพิธาเพื่อจะสัตว์น้ำเนาะมีจูบกันคิดแล้วพอตัดภาพวันหลังปุ๊บเอ้าคุณพี่คุณพี่เพิ่มซีนนี้เข้ามาแล้วหนูทำไงอ่ะหนูทำไงดีตอนนี้หนูงง
มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบไวมากคือถ้าฉันเป็นแมนคูเวอร์ฉันงอนแล้วนะเออจะพูดถึงกูทำไมอย่างงี้ด้วยบอกจะมาก็ไม่มาจริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราจะบอกอุ้ยเปิดด้วยความขมก่อนเนาะแค่พาร์ทหนึ่งพาร์ทเดียวปึ๊บโอเคอ่ะหวานต่อเลยเข้าใจกันแล้วพ่อบอกง่ายมากให้พี่เสือบอกที่อยู่ง่ายมากเออมันคือมันความมันรวดเร็วแต่พี่เสือบอกแล้วว่าแบบอ่ะโอเคมินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเก่าที่ชลบุรีนะแต่มันเกิดความจากแบบว่าเขาพี่เสือกับพ่อเนี่ยเขาคุยกันแล้วมันดันแบบว่าตัวของคิวเองดันมาได้ยินพอดีว่าไอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจทั้งของพ่อแล้วก็ทั้งของมินเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้แล้วว่าพ่อเราเนี่ยเป็นคนแบบว่าส่งมินไปอยู่ที่นู้นให้ไปอยู่ตรงนู้นด้วยอะไรเงี้ยแกทำเป็นบอกว่าเหมือนบ้านหลังนี้ขายแล้วแต่จริงยังไม่ได้ขายใช่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยบอกมาเลยว่าพอรู้แล้วโป๊ะแล้วบอกมาเลยอะไรเงี้ยบอกเลยแล้วชอบตัดภาพมาปุ๊บยิ้มยิ้มแล้วก็คิวก็คือยิ้มแบบหนีกูเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเจอเนาะแล้วก็เลยอ่ะสักหนึ่งพาร์ทก็จะเป็นพาร์ทแบบก็คือเป็นจะต้องเห็นมินก็เป็นฝ่ายแบบยังต้องแบบว่าไล่อยู่ต้องแข็งใจว่าต้องแบบว่ากลับไปกลับไปเหอะอะไรฉันไม่ได้รู้สึกแล้วฉันตอนนี้ฉันก็จะ move on แล้วแต่ตอนนี้มันดึกแล้วอ่ะก็นอนคืนหนึ่งไปละกันแต่ด้วยความแบบว่าเขาก็รู้กันนะเนาะแล้วตัวของเมนเองก็แบบเขาก็แบบเหมือนแบบบอกให้คิวรู้ในในแล้วบอกว่าพี่เราน่ะมันแบบแอคอยู่อะไรอย่างงี้ฟอร์มเยอะเนาะอะไรอย่างงี้อ่ะเหตุการณ์มันก็เลยแบบผ่านมาจากนั้นก็เริ่มเข้าใจกันเริ่มรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังรักกันอยู่อ่ะใช่ไม่ต้องฟอร์มแล้วอ่ะก็พาไปเที่ยวเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปเที่ยวเลยแล้วก็เอาแล้วหวานแล้วเว้ยอะไรอย่างงี้แต่ก่อนนั้นมีเหมือนตามบินไปเนาะเพราะบินไปทำงานแบบรับหลายจ็อบอยู่ใช่บินไปสอนเล่นเซิร์ฟบอร์ดต้องหางานใหม่อะไรเงี้ยเพราะย้ายมาที่ใหม่เนาะเลยสอนเล่นเซิร์ฟก็ตามไปเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนอ่ะเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่เท้าน่าจะไปเหยียบโดนเศษแก้วอะไรก็ว่ากันไปอ่ะแล้วก็พามาทำแผลให้ปุ๊บอุ้ยอาขาเจ็บแล้วอ่ะกลับบ้านไม่ได้กลับไม่ได้แล้วเจ็บคันเร่งไม่ได้แล้วถัดตัดมาอีกวันนึงปุ๊บอ่ะพาไปเที่ยวไปเที่ยวเนาะพาไปเดินเล่นก็ไม่รู้ว่าขาของคิวอ่ะเท้าอ่ะหายเจ็บยังแต่พาเดินฉ่ำมากมันเลยมาอักเสบตอนที่อยู่ที่ทะเลไงพาเดินฉ่ำสุดแล้วก็มาแบบว่าเป็นเนาะตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบว่าเหมือนเขาจุดพลุก็แบบว่าเป็นเสียงดังเนาะเหมือนเสียงปืนที่แบบว่าปกติคิวเขากลัวอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยเอฟเฟคมันไม่ได้มีคนเดียวใช่มันดันเป็นตัวของเม่นเองด้วยที่แบบว่ารู้กำลังรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่ตัวเองเพิ่งเจอมาเหมือนกันที่เราอยู่ในห้องน้ำใช่เลยทีนี้ก็พอผ่านไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นมินก็เข้ามาแบบว่าพยายามมาปลอบคิวเนาะแต่พอปลอบได้ปุ๊บก็หันไปอุ้ยเห็นแล้วน้องแล้วตัวเองแล้วตัวของคิวก็เห็นแล้วว่าเอาเม่นก็มีอาการเหมือนกันก็เลยรู้แล้วว่าตัวเองแบบน่าจะเป็นสาเหตุให้เม่นมีอาการแบบนี้นะตอนนั้นก็เลยรู้วิไม่ได้แล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาสับสนลำบากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปแวนคูเวอร์ยังแวนคูเวอร์ไปไงแวนคูเวอร์ไปแล้วแล้วก็บอกเหตุผลทั้งหมดว่ามึงแบบมันถึงคิวกูบ้างแล้วถ้ากูลงอะไรก็คือเหมือนถ้าเกิดกูรู้ว่ากูเป็นซอมบี้เนี่ยกูก็ต้องแบบเอาตัวเองออกไปให้ห่างแล้วมึงจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้ไม่ทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจขับรถแบบเสียใจแหละรู้แล้วมันเสียใจแต่ว่าอย่างนี้ดีกว่ากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมดีกว่าก็ขับรถไปใช่แล้วก็กลายเป็นฝั่งวินเอ้ยไม่ได้ต้องขี่รถตามไปไม่ได้แล้วมันแบบปล่อยเขาไปอีกไม่ได้แล้วรอบนี้มันไม่ได้แล้วจริงๆมันปล่อยเขาไปไม่ได้ก็ขี่รถตามไปเรียกตามไปแล้วก็จนตามไปแล้วก็เหมือนคุยกันพักนึงก็เลยแบบอ่ะโอเคก็แบบมาหาฟีลแบบมาหาทางแก้ปัญหากันไหมตรงกลางกันอะไรอย่างนี้เราก็จะได้ผ่านมันไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบสู้ไปด้วยกันแล้วนะอะไรอย่างงี้ตัดภาพไปตัดภาพแบบปุ๊บกลับมาบ้านแล้วกำลังแบบว่าซึ้งๆร้องไห้อยู่ฟุ๊บฟุ๊บกลับมาบ้านปุ๊บเอาเราไปเลยเป็นเลิฟซีเลยคนดูว่าค่อนข้างค่อนข้างอึ้งค่อนข้างอึ้งอยู่ที่บอกไงว่าขมปุ๊บเอาหวานอะขมอะอุ๊บอะนั่นแหละโอเคตามนั้นเป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะแบบต้องปรับอารมณ์ให้ทันปรับอารมณ์นิดนึงให้ไวอะแต่ก็ยังจับใจความแบบว่าตัวเนื้อหาอยู่วันนี้นั่นเอาว่าในที่สุดตอนนี้คือเขาเข้าใจกันแล้วไม่ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็คือต้องจับมือเนาะว่าตัวใหญ่ที่น่ายังมีหวานๆอยู่แต่ก็จะมีตัวแปรเข้ามาพี่เติร์นก็ต้องรู้ว่ากันมาพี่เติร์นจะยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปรอดูต่อละกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับมิชชั่นกับซีรีส์เรื่องคิดแนปรับจ้างรักในอีพีที่8นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางกับปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับรีแอคชั่นในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ